พอเพียงเพียงพิษพ่อรณรงค์โดยธรรมองค์ทศพิษครองราชคันลองทรงครองหะไทยทิศเพียรธรรมธรรมนิมิตธรรมเกื้อธีรชนโดยแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าบริษัทอินดีเพนเดนต์คอมมิวนิเคชันเน็ตเวิร์กจำกัดผู้ผลิตรายการอินเทรนด์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับซาร่านะคะและช่วงเวลาอัปเดตเทรนด์สุดเช็คค่ะอินเทรนด์ไอเทรนด์วันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่การส่งความสุขของการเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะของ Power of Giving นะคะโครงการดีๆส่งท้ายช่วงเทศกาลปลายปีแบบนี้ค่ะอินเทรนด์ไอเทรนด์โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วภายใต้การร่วมมือกันของมูลนิธิรามาธิบดีกับ10ดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยในการดีไซน์ของที่ระลึกในรูปแบบของอะเซสซอรี่หลากหลายรูปแบบทั้งกระเป๋าสะพายกระเป๋าแบบมินิไซส์หมวกแก๊ปและผ้าพันคอโดยเงินรายได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นไหมล่ะคะว่านอกจากจะได้ทำบุญมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นแล้วตัวเราเองก็ยังได้รับความสุขแถมท้ายด้วยไอเทมเก๋ๆจากไทยดีไซเนอร์ไปใช้อีกด้วยค่ะใครสนใจของที่ระลึกสุดพิเศษนี้นะคะก็สามารถไปหามาเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะที่จุดจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีในราคาชุดละ999บาทตลอดช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะมาถึงแฟชั่นอีเวนต์ใหญ่ส่งท้ายปีนะคะอย่าง Bangkok International Fashion Week 2015ซึ่งซาร่านะคะได้เอาภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะแต่วันนี้อยู่3โชว์เด็ดๆนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ค่ะเริ่มจากโชว์ของชิลแกลเลอรี่ที่เน้นความเป็นไทยแบบร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของหลวงพระบางกับคอลเลกชัน Passage Through the Lost Town ที่นำเอาเทคนิคการปักที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาต่อยอดใหม่ในรูปแบบการปักแบบดุนลายเพื่อให้ได้ texture ที่มีมิติเช่นเดียวกับกระจกสีและลายแกะสลักบนผนังวัดโชว์เด็ดอีก2โชว์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนาการ่าที่นำเสนอเสน่ห์แบบตะวันออกด้วย material อย่างแอนทิกิโมโนที่สร้างความฮือฮาด้วยคู่นางแบบในแบบสุดฮอตอย่างณเดชและยาย่าในลุคฟินาเล่ส่วน Fly Now ก็มาในรูปแบบของ Haute Couture ด้วย The Birds Collection ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Silhouette ที่หรูหราของยุค50และความพิเศษที่การทอผ้ารูปแบบใหม่สไตล์ Neo Pattern ที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย Modern แต่เน้นสรีระและสวดทรงที่โค้งเว้าอันสะท้อนความเป็นผู้หญิงด้วย Silhouette แบบนาฬิกาทรายเห็นด้วยไหมคะว่าประสบการณ์ที่เราได้จากการเดินทางเนี่ยบางทีก็สำคัญยิ่งกว่าจุดหมายปลายทางซะอีกนะคะซึ่งก็เหมือนกับแคมเปญล่าสุดของหลุยส์วิตตองเลยล่ะค่ะหลุยส์วิตตองนำเสนอ Spirit of Travel ที่บอกเล่าจิตวิญญาณของการเดินทางของคนรุ่นใหม่ที่พูดถึงปริศนาที่รอคอยให้เราเสาะแสวงหาและเดินทางไปค้นพบผ่านเฟซคนล่าสุดของแบรนด์อย่างอลิเซียวิคแคนเดอร์และมิวส์ขาประจำของหลุยส์วิตตองอย่างมิเชลวิลเลียมส์กับทริปที่มุ่งสู่ Palm Springs California ณ The Bob and Dolores Hope Estate โลเคชั่นที่เป็นสถานที่จัดโชว์ Cruise Collection 2016ของแบรนด์กับสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นแปลกใหม่กลางทะเลทรายโดยได้ผู้กำกับมากฝีมือ Gordon Von Steiner มารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอิสระซึ่งบอกเล่าผ่านความแข็งแกร่งแต่ว่าเปราะบางของผู้หญิงยุคใหม่โดยเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าก้าวแรกของการผจญภัยครั้งใหม่เริ่มได้ที่คุณ
สุดท้ายค่ะกับแฟชั่นเฮาส์นะคะระดับตำนานอย่างวาเลนติโน่ค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกระบวนการสร้างสรรค์ผ้าลูกไม้ที่วิจิตรการตามมากๆเลยล่ะค่ะวาเลนติโน่ได้ใช้เทคนิคการถักทอและตัดต่อลายในรูปแบบงานถักประดับขอบด้วยฝีมือของ2ดีไซเนอร์คู่หูแห่งวาเลนติโน่มาเรียกราเซียคิวริปิแอร์เปาโลพิคิโอลิครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของแบรนด์ที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งโอ๊ตคูตูในแบบฉบับของแฟชั่นเฮาส์อิตาเลียนสุดหรูออกมาผ่านลวดลายที่งดงามอ่อนหวานของลูกไม้ที่แฝงไว้ด้วยความเซ็กซี่เย้ายวนและเต็มไปด้วยอิสระในแบบฉบับของวาเลนติโน่โดยมีซิกเนเจอร์พีซอย่างเดรสยาวประจำคอลเลคชั่น Autumn Winter 2015ที่เป็นการผสมผสานความแตกต่างของเท็กซ์เจอร์เนื้อผ้าลูกไม้ถึง3แบบไว้ด้วยกันภายใต้โทนสีที่แตกต่างอันแสดงออกถึงจิตวิญญาณของแบรนด์ได้อย่างลงตัวค่ะเจมส์แม็กก็ขอพาคุณผู้ชมมางานฉลองเปิดโซนใหม่ที่มีชื่อว่า Dining Square ครับซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น4ของห้างสรรพสินค้า The Mall บางกะปิภายใต้คอนเซ็ปต์ประสบการณ์ใหม่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ลงตัวจะเห็นได้ว่ามีทั้งอาหารไทยอาหารอินเตอร์ในโซนนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมสุดยอดร้านอาหารนานาชาติชื่อดังไว้ภายในโซนนี้อย่างมากมายรวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆอีกด้วยครับสำหรับโซนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นน้องใหม่ของเดอะมอลล์เราเลยนะคะเราก็ได้รวบรวมร้านอาหารอร่อยๆนานาชาติเรามองว่าพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนโสดหรือครอบครัวเนี่ยขึ้นมาในพื้นที่นี้จะมีครบให้คุณได้หมดเราก็ยังมีโซนที่ให้ได้ออกกำลังกายแล้วก็ยังมีกิจกรรมตลอดปีที่ให้คนมาตรงนี้เนี่ยไม่มีเบื่อเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวจริงๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่นี้ก็สามารถแวะมาได้ที่ Dining Square ชั้น4ห้างสรรพสินค้า The Mall บางกะปิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการที่ดีไซเนอร์แต่ละแบรนด์นะคะเขาจะออกแบบคอลเลคชันต่างๆออกมาเนี่ยเขาก็ต้องไปค้นหาอินสปิเรชันใหม่ๆอยู่เสมอค่ะต้องทำการบ้านแบบว่าหนักมากตามกระแสตามความนิยมตามความชอบในช่วงนั้นนะคะแต่สิ่งสำคัญสุดนะคะต้องบ่งบอกความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งแบรนด์วันนี้ที่ท่าจะพาไปพูดคุยนะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นติดตามสลามาดูเลยค่ะ In Trend I Style ลาบูทิกนะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยค่ะซึ่งเขาจะโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของดีเทลแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะซึ่งจะไม่ซ้ำแบบใครเลยที่สำคัญเลยนะคะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสาวๆยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีด้วยเสื้อผ้าของลาบูทิกนะคะเขาจะถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิงที่รักความโดดเด่นค่ะแล้วก็สนุกสนานการ mix and match ที่สำคัญหลงใหลเรื่องของศิลปะด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับพี่โตซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ลาบูทิกด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะซาร่าก็ยืนอยู่กับพี่โตนะคะซึ่งเป็น Creative Director ของ La Boutique ค่ะสวัสดีค่ะซาร่าสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่โตให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะถึงสไตล์ที่แท้จริงของแบรนด์ La Boutique จริงๆแล้วเป็นสไตล์แบบไหนคะสไตล์ของแบรนด์ La Boutique ที่แท้จริงก็คือจะเป็นสไตล์แบบ The New Vintage ก็คือการนำเอารูปทรงเสกที่ความเป็นวินเทจแต่ยุคแต่สมัยเนี่ยเอาเข้ามาปรับใช้แล้วก็อะแดปต์ให้ทันกับผู้หญิงในยุคปัจจุบันโดยที่เราก็จะดูความเหมือนของรูปทรงเสกแล้วนี่ก็จะมีเรื่องของmaterial วัตถุดิบต่างๆที่เป็นเนื้อผ้าเนี่ยสอดคล้องกับยุคปัจจุบันแล้วถ้าพูดถึงซิกเนเจอร์ของแบรนด์ลาบูทิกต้องมีเลยคืออะไรก็คือเริ่มต้นจากการที่เราทำแบรนด์เขาแรกเนี่ยสิ่งที่เราทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็สักเซสที่สุดก็คือจะเป็นตัวเป็นดาวเดอะสตาร์ก็เป็นผู้คนประจำที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอากิมมิคของความที่มันเป็นดาวแล้วก็เป็นคนประจำที่เนี่ยเอาเข้ามาปรับใช้ในแต่ละคอลเลคชันเหมือนกันอันนี้มีตัวอย่างด้วยเมื่อกี้แอบเห็นมีจะขอดึงมาดูเลยแล้วกันค่ะนี่เลยสวยมาก
อันนี้มันจะเป็นคลาสสิกคอลเลคชันปี2014มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยมีการรีเควสตลอดเวลาอ๋อเห็นบอกว่าแบรนด์ลาบูทีให้ความสำคัญเรื่องของศิลปะด้วยความที่มันเป็นแบบคราฟแมนชิพหรือว่าเป็นความที่เรียกว่าเอาสับง่ายๆก็คือเป็นแฮนด์เมดอ่ะมันคือคุณค่าของผลงานของเสื้อผ้าแต่ละชิ้นถึงคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของ La Boutique Autumn Winter แอบเห็นโชว์ค่ะอลังการมากบอกว่าเป็นโชว์ที่แบบสวยมากเราให้ฟังนิดนึงค่ะว่าคอลเลคชันนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างคอลเลคชันนี้ชื่อ Spring of Butterfly ก็คือ Inspiration เนี่ยมันจะเป็นภาพต่อเนื่องจาก Spring Summer แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของความเป็น Inner ของผู้หญิงทุกคนที่มันจะต้องแสดงทุกๆผลักดันออกมาจากจิตใต้สำนึกของผู้หญิงออกมาผ่านโดยเรื่องของอารมณ์ผ่านด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆออกมาก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งในตัวอยู่แล้วอะแต่เราจะแสดงออกมายังไงนั่นแหละก็คือสิ่งที่เรียกว่า Spirit of Butterfly คือความสวยงามของที่อยู่ข้างในของผู้หญิงเราทุกคนพูดขนาดนี้แล้วเราว่าอยากเห็นตัวอย่างของคอลเลคชันนี้ให้พี่โตพาชมนิดนึงได้เลยค่ะคอลเลคชันใหม่ก็คืออย่างเช่นตัวนี้ก็คือจะเป็นลายเป็นปริ้นท์ผีเสื้อเอาง่ายว่าทุกคอลเลคชันเนี่ยตอนนี้เราทีเราก็จะมีเป็นงานผลงานที่เป็นพ็อกงานปริ้นท์ออกมาเพื่อที่จะทำให้ในคาแรคเตอร์ของคอลเลคชันเนี่ยมันดูชัดเจนมากขึ้นแต่เราจะมีรูปทรงของความเป็นวินเทจอยู่ถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกผีเสื้อเป็นตัวแทนของผู้หญิงคอลเลคชันสปริงสำหรับเป็นดอกไม้คอลเลคชันออทัมเมเชอร์จะเป็นผีเสื้อเพราะว่าความงามของผีเสื้อเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนความงามของผู้หญิงเหมือนกันต่อจากจบที่เป็นลายเป็นผีเสื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นอันนี้ใช่ไหมคะแกใช่ตัวนี้อันนี้เป็นแบบแนวใหม่ของลาบูชิเหมือนกันไหมคะที่เป็นสไตล์แบบแม็กซี่แม็กซี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรให้มันมีความรู้สึกแตกต่างอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราอยากจะสร้างบุคลิกของผู้หญิงเนี่ยให้ดูโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นโดยการที่อยากให้ลูกค้าทุกคนหรือมีทุกคนเนี่ยมีการลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องการแต่งตัวบ้างในบางครั้งมันก็จะเป็นจุดที่เรียกทำให้เป็นความสนใจของทุกคนที่เวลาเข้ามาที่ช็อปเราคอลเลคชันนี้พูดถึงสีบ้างดีกว่าคือปกติซ้ำไม่เคยเห็นลาบูชิกสีขาวป่ะคะเพิ่งจะมีอันนี้ป่ะคะอันนี้คือเป็นสีที่เราลองมาทำดูที่จริงแล้วจะใช้เป็นออฟไวท์แล้วก็จะเป็นสีเป็นแบล็กกาโมแล้วก็แต่คราวนี้เนี่ยเราลองมาทำให้เป็นสีขาวแบบจริงๆเลยคือแปลว่าลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีถามว่าพี่โตมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบเสื้อผ้าในแต่ละชุดเนี่ยมันคืออะไรคือเราก็ต้องใส่ในเรื่องของความแบบใส่ใจเข้าไปในเรื่องของแบบดีเทลคัตติ้งต่างๆในสำคัญคือทุกคอลเลคชันโตจะมีงานที่เป็นคราฟแมนชิพก็คือเป็นงานแฮนด์เมดนี่แหละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างคุณค่าให้กับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นและเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยจะได้อะไรที่แบบที่ดีกลับไปในการเราสวมใส่เสื้อผ้าแต่โตจะเน้นในเรื่องที่ว่าคอลเลคชันทุกอันเนี่ยจะมีความคลาสสิกที่ว่าต่อให้ระยะเวลาการเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถที่จะหยิบเอากลับมาใส่ได้อีกฝากถึงแฟนๆลาบูทิคนิดนึงค่ะตอนนี้เนี่ยลาบูทิคเข้าสู่ปีที่3แล้วนะฮะคือลาบูทิคเองเนี่ยก็มีความคิดและมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกแล้วว่าความสวยงามที่เห็นทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีความยากมีความท้าทายเข้ามาในแต่ละคอลเลคชันเหมือนกันโตเองก็มีความคิดที่อยากจะปรับแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆเนี่ยให้กับผู้หญิงทุกคนได้สนุกกับการแต่งตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยลาบูทิคก็จะไม่ทำให้ผู้หญิงทุกคนผิดหวังแน่นอนต้องบอกเลยนะคะว่าเสื้อผ้าแบรนด์นี้เนี่ยเขาสวยคลาสสิกแล้วก็สามารถผสมผสานความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ออกมาได้อย่างลงตัวมากๆที่สำคัญนะคะเขาเข้าใจความต้องการผู้หญิงอย่างเราแบบที่สุดเลยเอาล่ะค่ะ Autumn Winter นี้นะคะไม่รู้ไปช้อปที่ไหนมาช้อปที่นี่เลยค่ะ La Boutique ค่ะTrend I Fin สนับสนุนโดย Jiffy Plus Supermarket ในโครงการ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์สวัสดีครับยังอยู่กับ CJ Mac ใน Malaysia Fashion Week 2015ครับวันนี้พิเศษมากเพราะเป็นไฮไลท์วันสุดท้ายและขมวดทุกอย่างมารวมกันในจักรวาลอันไกลโพ้นคุณใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีแฟชั่นโชว์พิเศษที่มีชื่อว่า The Galaxy Runway Inspired by Star Wars นั่นเองมาดูกันว่า The Galaxy Runway จะทำให้คุณ
ฟินไปกับ Galaxy อันไกลโพ้นได้ขนาดไหนมาดูกันดีกว่าดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนผมจะว่า Star Wars มากเลยแหละครับก็แน่นอนนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาเลเซีย Fashion Week ได้ร่วมมือกับ On Demand Entertainment by Astro and Disney ที่ได้โอกาสนะครับในการจัดเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเอเชียดีกว่าที่นำแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สุดอีพิกอย่าง Star Wars มารวมกับแฟชั่นและจัดเป็นแฟชั่นโชว์สุดอลังการว่าเป็นครั้งแรกของเอเชียและก็เป็นแฟชั่นวีคที่3ของโลกต่อจากนิวยอร์กและลอนดอนนะครับในการที่จะได้จัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการที่อินสปายไว้3วันครับเป็นถึงแฟชั่นโชว์ระดับ Galaxy นะครับจิมมี่ชูก็ไม่พลาดที่จะผลิตมิวเซียมพีซที่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคู่เดียวเท่านั้นครับกับนี่เลยนะฮะรองเท้าที่ Inspired by Star Wars นั่นเองนะครับดีไซน์ออกมาแบบ Stormtrooper ใน Star Wars ด้วยโอ้โหสุดยอดมาก This is a Galaxy Runway Yes You are one of the famous designer of the world So what did you create in the Galaxy Runway? Well, I did the outfit you know, for Princess Leia So also design a shoe as well. Oh, the shoe. So, you know, the whole outfit inspired by the Star Wars. Yeah. Why Stormtrooper? Yeah. Stormtrooper is one of the Star Wars, you know. Yeah. So it's very, very inspired people, you know, what they're doing, the story, the whole movie. You see? And you see so many people all tonight dressing up Stormtrooper. Right? Oh, yeah. All putting like helmet, you know. All dancing, all carry this weapon, you see? So careful with the weapon in case you get chopped yourself. Oh, maybe. Are you a fan of Star Wars? Oh yeah, I'm a big fan of Star Wars, man. Oh, great. Since I was a kid, like ever since I can remember, since I was like 6 years old, I've been a big fan of Star Wars. Yoda's gonna be my favorite character, yeah, because he's wise and he lived until 800 years old, and I wish I could live that long. So I'll be performing a couple of songs, and one of those songs is one of my singles, Ha'ele. I'll be doing a little bit of a remix, and I'll give you a hint. If you know Star Wars and you know Episode 4, there's a scene when they go to a cantina, and it's a song playing. So that's all I'm gonna say. I'm gonna be mixing a bit of the two. So yeah, I'm gonna keep that as a surprise for you guys. Could you just tell us a bit about your work together with Titanium? I've known them since I was young. We've been working a lot together. I don't think we've released anything yet, but like we've definitely been like, you know, we've hit the studio together, and we plan on working together in the future for some upcoming albums, or like, you know, I heard like some of them are doing some solo work right now, and we're just very close, bro. Like, anytime they need anything from KL, we got their backs. And then, you know, when we head down to Bangkok, we know they always got us as well. So shout out to the whole Bangkok fam. Shout out to Taite. Nice. Shout out to the Bangkok Invaders. Shout out to everybody. It's really exciting. Hey, you goosebumps. You can talk. I feel kind of excited because I wanted to see how they can incorporate Star Wars into latest fashion, so it did not disappoint. Unlimited power! The fashion is quite related to Star Wars. It's very, very good. It's very nice and elegant. Yeah, also you're a fan of Star Wars. Yes, also a fan of Star Wars. Can I see your face? Cannot. Okay. Become the dark side! Unlimited power! Oh! เรียกได้ว่า The Galaxy Runway ในค่ำคืนนี้ทำให้พวกเราฟินแบบสุดๆเลยนะครับและในมาเลเซีย Fashion Week 2015เนี่ยฮะคุณผู้ชมก็ได้ฟินตลอด4วันนี้แล้วนะครับในครั้งหน้าผมจะมีอะไรฟินๆมาให้ชมในช่วง iFin อีกโอ้โหฟินเยอะเหลือเกินนะครับก็ต้องติดตามกับผม CJ Mac วันนี้ไม่ขอบอกลาแต่ขอพูดว่า 1 2 3 May the Force be with youสนับสนุนโดย Jiffy Plus Supermarket ในโครงการ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์
by Independent Communication Network Company Limited.